คะตอนนี้เหลือทับทิม2เส้นแล้วก็เขียว2 2เส้นราคาสินค้า122412ราคาพิเศษช่วงนี้ 6,900 บาทค่ะแหวนเงิน925ชุบทองคํา 24K ประดับด้วยเขียว2นะคะแล้วก็ตัวล้อมค่ะผู้ชมอันนี้ใช้เป็นไวท์เซอร์คอนราคาสินค้า123665จากราคาเต็ม 21,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้เหลือแค่ 12,600 บาทและมาต่อกันที่บุษราคํานะคะแหวนวงนี้ทรายเก๋แปลกตาเลยผู้ชมได้บุษราคําไป 3.84 กะรัตราคาสินค้า125034จากราคาเต็มค่ะ 15,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้เหลือแค่ 9,500 บาทจำนวนตอนนี้นะคะผู้ชมแหวนวงนี้เหลือ1วงสุดท้ายสำหรับไซส์51ชั่วโมงนี้นอกจากอยู่กับแคสเปเปิลกับโชว์ศิลปัชจิวเวลรี่นะคะยังอยู่กับเจ้าของแบรนด์ด้วยขอต้อนรับมาดามบีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดามบีแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะพบกับมาดามบีนะคะศิลปัชจิวเวลรี่จันทบุรีค่ะต้องบอกกันเลยว่าคุณลูกค้าเนี่ยคุ้นเคยมากสำหรับเรื่องของพลอยจันทบุรีต้องเป็นแบรนด์ศิลปัชจิวเวลรี่ของเราเพราะเราเนี่ยเป็นโรงงานที่ผลิตและจัดจำหน่ายเองเป็นโรงงานใหญ่เป็นโรงงานใหญ่เลยค่ะแล้วร้านของเราเนี่ยเป็นร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีที่ผลิตมงกุฎนางงามเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความงามต้องไว้ใจเราได้ล่าสุดมีผลิตมงกุฎด้วยค่ะจริงๆแล้วตัวมาดามบีเป็น PD มิสแกรนด์จันทบุรีตั้งแต่ปี2016ถึง2019เลยค่ะร้านเราถึงยืน1ร้านเดียวในจันทบุรีที่ทำมงกุฎนางงามแล้วต้องบอกคุณลูกค้าเลยว่าพลอยแล้วก็เครื่องประดับที่นำมาเนี่ยจากช่างฝีมือที่มีประสบการณ์มากกว่า40ปีค่ะนะคะแล้วพลอยเนี่ยเป็นพลอยเก่าเก็บคนลุกมากเก็บตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่จนถึงปัจจุบันและใช้พลอยที่เป็นพลอยเนื้อแข็งแล้วมีการเผาแบบโบราณด้วยไอเทมแรกกันก่อนคุณผู้ชมต่างหูคู่นี้ตัวเรือนเงิน925ชุดทองคํา 24K ประดับด้วยอัญมณีดีไซน์ตุ้งติ้งนะคะราคาสินค้า122414จากราคาเต็ม 10,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้เหลือแค่ 6,000 บาทเท่านั้นดิสคาวไปเยอะเลย 40% ค่ะจำนวนตอนนี้นะคะยังมีให้เลือกระหว่างพลอยทับทิมบุษราคามเขียว2และกะไพลินเป็นพลอยไทยทั้งหมดอย่างทับทิมสยามนะคะแหล่งที่หายากที่สุดในโลกแล้วใช้กรมค่ะ 3.5 มิล12เมตรน้ำหนัก 1.56 กะรัตส่วนคู่ที่เป็นไพลินนะคะใช้ไพลินจังหวัดจันทบุรีเหมือนกันใช่ค่ะทรงรีค่ะ 4.8 คูณ3มิล8เมตรน้ำหนัก 2.32 กะรัตอันน้ำหนักพลอยจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมส่วนเขียว2นะคะเขียว2ไทยค่ะได้เป็นทรงรี 3.7 คูณ 2.7 มิล 12เมตรน้ำหนัก3กะรัตแล้วก็ปิดท้ายกันนะคะบุษราคำคุณผู้ชมหาบุษราคำค่ะเป็นของสยามบ้านเราเหมือนกันทรงรี 5 คูณ 4.3 มิล 8เมตรน้ำหนัก4กะรัตน้ำหนักจะต่างกันเล็กน้อยพลอยไทยทุกวันนี้หายากแค่ไหนคะมาดามดีคือต้องบอกก่อนเลยค่ะพลอยไทยเนี่ยธรรมชาติเนี่ยตอนนี้ขุดไม่พบแล้วนะเพราะฉะนั้นพลอยที่มีอยู่จำหน่ายกันเนี่ยจะเป็นพลอยรุ่นเก่าทั้งนั้นเลยค่ะแต่อยู่ที่ว่าใครจะเก็บในช่วงจังหวะเวลาไหนขึ้นมาค่ะและใน4เซตของเราเนี่ยก็คือพลอยไทยทั้งหมดทับทิมสยามบุษราคำเขียว2ไพลินเป็นพลอยจันทบุรีต้องบอกว่าอย่างไพลินของเราเนี่ยก็จะเป็นไพลินที่มีเนื้อที่ใสไม่ได้เหมือนของกาญจนบุรีของกาญจนบุรีเนี่ยเขาจะมีหมอกเมฆนิรการอยู่ข้างในเนาะมีความขุ่นๆมัวๆอันนี้ไพลินเมืองจันทร์ไพลินเมืองจันทร์ไม่ค่อยมีนะคะแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนบุษราคำเหมือนเขียวซองเลยก็คือเนื้อจะใสไม่มีความขุ่นอยู่ในเม็ดเป็นสีเปิดใช่ประกายดีแล้วมีการฝังหุ้มอย่างนี้แล้วตัวเรือนของเราไม่ได้ชุบทอง 18K 10K แต่เราเลือกชุบทอง 24K ทองตอนนี้ 30,000 แล้วนะคะมาดามใช่น้ำยาทองแพงขึ้นเยอะมากค่ะคือต้องบอกลูกค้าก่อนว่าดีไซน์แบบนี้เป็นดีไซน์ผ่าหวายเพราะฉะนั้นต้องเป็นพลอยเนื้อแข็งเท่านั้นถึงจะมาทำได้ได้ข่าวมาว่าพลอยแต่ละชนิดของเราเนี่ยบ้านเราเก็บมาไม่ต่ำกว่า30ปีจริงไหมคะถูกต้องค่ะทำเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วสำหรับรุ่นของมาดามถึงขนาดแบบว่าไว้ใจเลยนะคุณผู้ชมได้รับการไว้ใจจากเวทีของประกวดสาวงามจ้ะมีการผลิตมงกุฎด้วยจ้ะนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยบ้านนี้ไม่ธรรมดาเลยเราเลือกพลอยยังไงบ้างคะในการทำจิวเวลรี่คือจริงแล้วดีไซน์ของการเลือกพลอยเนี่ยระดับหนึ่งเลยคือต้องสวยของเราในคอนเซ็ปต์ของมาดามง่ายๆเลยว่าขาดทุนไม่ว่าแต่ว่าเสียหน้าไม่ได้เพราะงานเราทุกชิ้นลูกค้าเมื่อได้รับการส่งหรือว่ารับไปใส่แล้วจะต้องมีความว้าวมากกว่าอย่างที่ลูกค้าเห็นในกล้องอย่างเงี้ยพอไปรับสินค้าอยู่ถึงหน้าบ้านเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยสวยกว่าที่เห็นในจออีกนะค่ะคอนเซ็ปต์ของเราง่ายๆแค่นั้นเลยลูกค้าต้องประทับใจสินค้าคือการคัดสรรไพลินผู้ชมแท่นเนี่ยเป็นสีดำก็จริงแต่พลอยเขาไม่ได้กลืนกับแท่นถูกต้องนะคะเป็นสีน้ำเงินสดเลยแล้วประกายดีความสะอาดเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าคุณภาพของเราเนี่ยคือ IF ถ้าเทียบเป็นเพชร
นะไอเอฟเลยนะค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าเนื้อถ้าเป็นไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยนะเนื้อสะอาดทุกเม็ดค่ะค่ะเกรดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วใส่สำหรับตัวเรือนทองได้เลยซึ่งราคาแบบ 20,000 30,000 ต่อ1คู่ได้เลยคุณภาพสูงกว่าถ้าเพชรเนี่ยความสะอาด VS ก็ถือว่าดีแล้วแต่ของเราเนี่ยเทียบเป็นเกรด IF ได้ใช่ถ้าสำหรับเป็นไซส์เซตนี้นะคะเป็นไซส์เล็กพวกนี้เพราะนั้นเราคัดสะอาดทุกเม็ดแล้วเนื้อโปร่งใสแล้วสีเต็มคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วลูกค้าบอกว่าเอ้ยเคยเห็นไพลินสีเข้มกว่านี้เขียวส่องสีเข้มกว่านี้แต่เราต้องบอกว่าพวกสีที่เป็นตัวท็อปอย่างแม่โขงเขียวหัวเป็ดมากๆหรือว่าเขียวมืดที่ตามคอนเซ็ปต์เขียวส่องเนี่ยพลอยไทยจะมีเฉดสีที่เข้ม แต่การเอามาทำเครื่องประดับเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำสองหรือน้ำสามที่ลองมาเพราะเวลาอยู่ในเครื่องประดับแล้วสีก็จะทึบมากขึ้นมันจะสวยกว่าไม่ยากค่ะแต่ว่าแค่เลือกคัดสรรที่ของที่สวยแล้วถึงมาทำแล้วทับทิมสยามก็ได้ไปด้วยถูกต้องค่ะถือว่าหายากเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยต่างชาตินี่แบบนิยมมาตามหากันจริงๆแล้วโซนยุโรปจะชอบมากคือต้องบอกว่าเนี่ยด้วยความที่ว่าเซตเนี้ยเป็นดีไซน์เดียวกันแต่ว่าลักษณะพลอยต้องบอกว่าพลอยไข่ทรงรีเนี่ยไม่มีแล้วสำหรับทับทิมสยามเราก็เลยถึงทำมาได้เป็นทรงคมส่วนเรื่องของการคัดพลอยเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าพลอยแต่ละเม็ดเนี่ยสีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ทำเครื่องประดับออกมาแล้วให้มีสีที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดเนี่ยต้องคัดสีที่แบบเป๊ะมากเพราะฉะนั้นสีสวยสีสวยแล้วก็เนื้อสะอาดเห็นไหมคะมองทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังก็ยังใสสะอาดแล้วเห็นบอกเป็นการเผาแบบโบราณคือปกติเราจะเคยได้ยินว่าเผาเก่าเผาใหม่เผาแบบโบราณคือยังไงคะมาดามดีก็ต้องอธิบายก่อนว่าเผาใหม่เนี่ยคือมีการ์ดอินไซต์มีการผสมเข้าไปหรือว่าเผาเก่าเนี่ยจะเป็นเบเรเลียม BE ใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้สีเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นแต่ทุกอย่างก็ยังเป็นก้อนแท้นะคะแต่คำว่าเผาโบราณของเราเนี่ยคือไม่ใส่สารเคมีใดๆเข้าไปเลยใช้แค่ความร้อนเทียบกับธรรมชาติที่ใช้เวลาเป็นล้านปีแต่เราใช้เวลาเป็นหลักเดือนในการเผาพลอยหุ่มพลอยขึ้นมานั่นหมายความว่าถ้าเราเก็บต่างหูคู่นี้ไป10ปี20ปี20ปี30ปีเนี่ยสีของเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนค่ะเหมือนขุดขึ้นมาจากธรรมชาติเลยถูกต้องขึ้นชื่อว่าพลอยแท้แล้วยังไงก็ยังอยู่ยงคงกระพันเหมือนเดิมค่ะอ๋อเหมือนกับขุดพลอยดิบพลอยสดขึ้นมาการเผาแบบโบราณอย่างนี้หมายความว่าพลอยที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยเขาต้องมีคุณภาพดีอยู่แล้วถูกไหมคะเขาต้องมีคุณภาพดีคือหนึ่งอยู่แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วจำถ้าที่ขุดขึ้นมาแล้วเจรไนเลยเนี่ยเขาจะเรียกพลอยดิบค่ะโดยที่ไม่ต้องเผาเลยสวยเลยแต่ตัวนี้เรามาเผาเร่งความร้อนเพื่อให้สีต้องดีขึ้นแทนระยะเวลาตามธรรมชาติในพื้นดินที่แบบมีอุณหภูมิเป็นล้านปีเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ยังไงเขาเป็นขึ้นมาตามธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งยังไงก็ยังอยู่สวยเหมือนเดิมค่ะเก็บได้ชั่วลูกชั่วหลานเลยคำว่าพลอยแท้ต้องซื้อสัก2คู่นะคะคุณผู้ชมถึงจะค่าเกือบเท่าราคาเต็มเขาใช่วันนี้ดิสเคาท์ไป 40% เราก่อนหน้านี้เราเคยเปิดตัวต่างหูคู่นี้กันราคาแพงกว่านี้นะใช่ค่ะประมาณ 7,000 วันนี้บอกเลยว่าจัดโปรโมชั่นแบบราคาพิเศษมากจริงๆถูกต้องนะคะคุณผู้ชมราคาสินค้า122414จากราคาเต็ม 10,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้เหลือแค่ 6,000 บาทตอนนี้ต่างหูคู่ที่เป็นเขียวส่องกับบุษราคำจะเหลือเพียงแค่อย่างละ3คู่พลอยไทยไม่ว่าจะเป็นพลอยชนิดใดตอนนี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วจ้ะในธรรมชาติเนี่ยขุดไม่พบแล้วสำหรับของจันทบุรีค่ะค่ะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยยังไงก็สรรสร้างไม่ทันเนาะเพราะฉะนั้นพลอยเก่าทั้งนั้นที่เก็บแล้วคุณภาพอยู่เหมือนเดิมคือซื้อเก็บเป็นมรดกตกทอดได้เลยอนาคตหาไม่ได้แล้วแน่นอนแน่นอนค่ะเพราะยังดูสิอย่างทัพทิมสยามเนี่ยต่างหูก็ยังเหลือเม็ดเล็กกว่าสีอื่นเลยณตอนนี้ก็คือไม่มีเรียบร้อยแล้วค่ะธรรมชาติหมดเรียบร้อยแล้วถูกต้องน้องนั่งแบบใส่ต่างหูมามีความอ่อนช้อยอ่อนหวานตัวเรือมีความแข็งแรงแล้วสวยรอบด้านถูกต้องทางด้านหน้าด้านหลังนะคะคุณผู้ชมไอเทมต่อไปเรามาดูสร้อยคอกันบ้างสำหรับสร้อยคอเส้นนี้นะคะตัวเรือจะเป็นงานเงิน925ชุบทองคำ 24K นะคะมีการประดับด้วยอัญมณีตอนนี้สร้อยที่เป็นทับทิมเหลือ1เส้นเขียว2 1เส้นและพายลินอีก1เส้นราคาสินค้าค่ะ122413จากราคาเต็ม 28,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้เหลือแค่ 16,700 บาทเท่านั้นสำหรับทับทิมสยามนะคะผู้ชมก็จะใช้เป็นทรงกลม 3.5 มิล 49 เมตรน้ำหนัก 5.39 กรัตน้องนำแบบใส่เขียว2ออกมานะคะเป็นเขียว2บางกระจับทรงรี 3.7คูณ 2.7 มิล 50 เมตรน้ำหนัก 12.50 กรัตเดียวนะมาดามบีคือเป็นพลอยเก็บที่เราก็มีน้อยอยู่ในมือมีปริมาณจำกัดแล้วเรามาคัดสีแบบนี้ไม่ยากหรอคะยากค่ะต้องบอกว่ายากเลยด้วยปริมาณที่น้อยด้วยที่มีน้อยและต้องมาคัดในจำนวนใน1เส้นให้มีสีที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดคือใช้ที่เดียว50เมตรน่ะสีต้องเสมอกันต้องเสมอกันค่ะคือบอกว่า 100% ไม่ได้เพราะมันจะมี 90-95% ความใกล้เคียงเนาะแต่ว่าเราต้องคัดให้ออกมาคือเมื่อมาทำคิดที่จะทำแล้วก็ต้องทำออกมาให้ดีค่ะ
ราะนั้นลูกค้ารับประกันได้เลยว่าคุณจะได้ลูกค้าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็สวยเสมอกันทุกเม็ดครับเกรดคุณภาพขึ้นทอง 18K ได้เลยแต่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับแบบไอเทมที่แบบจับต้องได้ราคาจะได้ไม่สูงเกินไปถูกต้องค่ะวันนี้ได้เขียวส่องบางกระจาไปครอบครองเลยนะคะคุณผู้ชม50เม็ดน้ำหนักจะอยู่ที่ 12.50 กะรัตที่ทำแหวนได้กี่วงคะเนี่ยถ้านับจำนวนเม็ดอ่ะคิดง่ายๆวงละ5เม็ดก็ได้อ่ะ10 วงวงละ 6,000 ได้ 60,000 แล้วนะถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้เหลือเพียง 16,700 บาทเท่านั้นถ้าเป็นหน้าร้านเราขายเท่าไหร่คะเส้นนี้หน้าร้านราคาก็จะใกล้ๆเคียงกับราคาเต็มค่ะแต่วันนี้ราคาเซลล์ถือว่าถูกกว่าแล้วคุณผู้ชมตอนนี้นะคะไอเทมที่เป็นสร้อยบุษราคำเนี่ยพลอยบุษราคำหมดไปแล้วฝั่งนี้จะเป็นทับทิมนะคะด้านนี้คือเขียวสองแล้วก็ด้านนี้จะเป็นไพลินเราเลือกสีพลอยยังไงบ้างคะอย่างไพลินเราใช้เป็นจำนวนมากเลยเป็นไพลินจากจังหวัดจันทบุรีทรงรี 4.8 คูณ3มิล39เมตรน้ำหนัก 9.36 กรัตเราคัดยังไงบ้างคะคุณภาพคุณภาพก็อย่างที่แจ้งเบื้องต้นค่ะคือสะอาดก่อนละ1ค่ะทุกเม็ดต้องสะอาดไม่มีรอยแตกหรือว่ามีจุดดำในเม็ดอาจจะมีเส้นสีบ้างเป็นเส้นสีตามธรรมชาตินิดๆหน่อยๆแต่เมื่อคัดพลอยสะอาดมาแล้วเราก็ต้องมานั่งไล่เรียงสีกันอีกทีนึงว่าเป็นสีเสมอและใกล้เคียงกันบ้างไหมไม่งั้นก็ไม่สามารถทำได้ค่ะต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยทำได้แค่อย่างละเส้นแล้วจบเลยจริงหรอเพิ่มออเดอร์ได้อีกไหมคะก็แค่นี้ก็เยอะแล้วจำนวนก็เยอะแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไม่สามารถหาเพิ่มได้ไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ราคาทองแพงมากใช่ไม่ไหวแล้วนะคะราคาขึ้นสุดๆเลยค่ะอันนี้เราคัดเฉดสีของไพลินมาเป็นเฉดแบบไหนคะเป็นน้ำเงินเฉดสีนี้ก็เรียกเป็นน้ำเงินกำมะหยี่ค่ะตัวนี้เป็นตัวกำมะหยี่เลยเพราะว่าสีเข้มสีแบบชัดเจนว่าเป็นน้ำเงินที่หมุนอยู่เนี่ยรอยัลบลูเนี่ยเป็นก้นด้วยนะเมื่อกี้ที่ก้นพลอยที่นูนขึ้นมาเนี่ยเป็นสีก้นด้วยอันนี้เราเจียพลอย2ด้านเลยถูกไหมคะพลอยต้องเจียทั้ง2ด้านอยู่แล้วค่ะแต่จะมีด้านหน้ากับด้านหลังค่ะเพราะนั้นสีดีไซน์พาวไหวเนี่ยจะเป็นพลอยที่ไม่มีก้นปีก้นน้อยที่สุดเพราะเวลาใส่เข้าคอแล้วจะไม่พลิกอันนี้ไม่ต้องหาจี้เลยไม่ต้องหาจี้เลยหรือว่าคุณแม่ที่อยากจะซื้อไปใส่เนี่ยสามารถคล้องกับพระได้เหมือนกันแต่ขึ้นผิวมาสวยมากนะขัดค่ะจะขัดผิวมากเลยเนี่ยขัดผิวมากคุณผู้ชมพลอยคุณภาพสูงจริงๆแล้วเป็นพลอยไทยทั้งหมดคุณภาพดีขนาดนี้เป็นการเผาแบบโบราณด้วยถูกต้องค่ะสะสมได้เลยนะคะ021234999เส้นนี้เราเคยขาย 20,000 มาดามดี แล้วขายดีอยู่แล้วนะจ้าวันนี้ให้ราคาพิเศษเหลือ 16,700 บาทเท่านั้นอย่างเขียวส่องมาสมัยก่อนเห็นบอกว่าคนเขาก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าใช่ราคาแบบคือหาซื้อได้ง่ายแต่ตอนนี้พอจะหาจริงๆด้วยความที่เขาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นไม่มีแล้วพอมาหาจริงๆก็หาไม่ได้ธรรมชาติก็คือไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีคือพลอยเก่าเก็บเท่านั้นนะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวออกเป็นเขียวก้านมะลินะคะก็คือไม่ได้เขียวเข้มจัดเป็นหัวเป็ดมากค่ะแล้วก็ยังมีสีที่เสมอกันและเนื้อที่สะอาดเนี่ยอย่างที่คุณลูกค้าเห็นในกล้องเนี่ยที่สะท้อนขึ้นมาเนี่ยนี่คือก้นพลอยนะค่ะนี่แค่ก้นพลอยแต่ถ้าข้างหน้าเนี่ยก็คือประกายไฟจะดีมากนี่แค่ดูด้านหน้ากันได้เลยสวยมากเลยเดี๋ยวพีคให้ดูเลยคุณผู้ชมตลอดทั้งเส้นนะคะเฉดสีก้านมะลิถือว่าเป็นเฉดสีพิเศษของเขาถูกต้องค่ะของพลอยชนิดนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเฉดสีที่หายากเป็นเขียวแบบเจือเหลืองนะคะมาดามค่ะมันจะเป็นเส้นสีที่ใกล้ๆเคียงกันนิดนึงระหว่างเขียวกับเหลืองเหมือนเขาเป็นพี่น้องกันประมาณนั้นนะคะค่ะจะไม่ได้ทึบเลยแต่ปกติพอเขียวส่องเนี่ยจะมืดดำไปเลยถูกไหมใช่ถูกต้องอย่างที่แจ้งไว้ข้างต้นว่าสำหรับการที่ทำเพื่อประดับเนี่ยเราจะใช้น้ำเข้มเลยอันนั้นอยู่ที่คนชอบถ้าคนชอบใส่ก็จะเป็นเขียวติดดำแต่ถ้ามาทำเพื่อประดับให้รู้ว่าเห็นเป็นสีสันของพลอยแต่ละชนิดอย่างชัดเจนเนี่ยต้องใช้น้ำที่รองลงมาค่ะเพราะเวลาทาบเข้านิ้วหรืออยู่บนตัวคนเนี่ยสีเขาก็จะทึบมากขึ้นถูกต้องนะคะคุณผู้ชมเขียวส่องบางกระจ่าค่ะพลอยไทยอันนี้ออกแบบมาเป็นสร้อยคอแบบสวยนะสไตล์สังวาลแล้วการฝังพลอยคือฝังแบบถี่มากอันนี้ต้องบอกคุณเมเปิ้ลว่ามันเป็นการฝังแบบทำแบบผ่าหวายทำแบบผ่าหวายไม่ใช่การฝังพลอยนะคะปกติเครื่องประดับทุกชิ้นเนี่ยจะต้องเอามาฝังพลอยทีหลังแต่ตัวนี้ต้องเป่าไฟรวมไปกับตัวเรือนใช้ตัวเรือนครอบตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นตัวเรือนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นพลอยเนื้อแข็งถึงเนียนยำเนื้ออ่อนทำไม่ได้ถ้าไม่ได้แตกหมดจ้ะพลอยเนื้ออ่อนไม่สามารถเผาได้เพราะฉะนั้นพลอยเนื้อแข็งที่ผ่านความร้อนได้เท่านั้นถึงจะมาทำเป็นดีไซน์ผ่าหวายได้แล้วการเลือกซื้อพลอยเขียวสองคุณผู้ชมเขียวสองที่ดีนะคะควรเป็นสีเขียวใบไม้อ่อนเขียวอมเหลืองหรือไม่ก็เขียวอมทองนะคะสีของพลอยเนี่ยต้องมีความเรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งเม็ดพลอยต้องเนื้อสะอาดไม่มีรอยแตกร้าวเนื้อพลอยต้องดูแกร่งเป็นมันวาวสดใสเหมือนแบบนี้พลอยเขียวส่องเนี่ยสีที่นิยมก็คือสีก้านมะลิเฉดสีแบบนี้ไม่ค่อยพบเจอด้วยใช่ค่ะ
เพราะส่วนมากก็จะมืดไปเลยแล้วก็บางเม็ดก็คือปริมาณเขามีน้อยพอแล้วเขาก็จะเป็นญาติกับบุตรสารคามเพราะฉะนั้นมันจะมีการแทรกสีที่เป็นแบบทูโทนอยู่หรือว่าสีไม่เต็มเม็ดค่ะคนไม่ค่อยนิยมแต่หาสวยยากจริงนะคะคุณผู้ชมมีความเชื่อว่าพลอยเขียวส่องค่ะช่วยเพิ่มพลังในการดำรงชีวิตลดอาการฉุนเฉียวช่วยปลอบโยนความรักเผื่อแผ่ความรักความเมตตาไปสู่ผู้คนรอบข้างบอกตรงๆว่าตอนนี้บางทีกำเงินไปซื้อแบบจะหาซื้อพลอยร่วงยังไม่ได้เลยใช่ไหมคะพลอยไทยมีเงินแต่ไม่มีของให้เพราะฉะนั้นตอนนี้นั่งดูอยู่ที่บ้านแล้วเห็นแล้วมีของแล้วควรรีบจับจองกันเลยจ้าคุณผู้ชมอย่าลืมนะมีอีกหนึ่งเส้นอันนี้เป็นทับทิมสยามนะคะฝากไว้ด้วยทั้ง3เส้นเหลือแค่อย่างละหนึ่งเท่านั้นน้อยมากนะคะความยาวของสร้อยคอเส้นนี้ปรับรู้สึกว่าความยาว 44.5 เซนความแข็งแรงของตัวเรือนเป็นยังไงบ้างคะคือต้องบอกว่างานนี้นะคะพอเป็นงานจิวเวลรี่เนี่ยเราก็จะละเอียดทุกขั้นตอนบางทีเนี่ยลูกค้าเห็นอาจจะเห็นที่แบบพลอยเนื้ออ่อนหรือว่าตามร้านต่างๆที่เห็นเนี่ยจะเป็นการแค่งับไว้เฉยๆแต่ของเราไม่มีรอยต่อเลยค่ะเหรอคะทุกข้อค่ะเชื่อมสนิทกันหมดเลยไม่มีรอยต่อที่แบบให้บิดเข้าบิดออกได้และที่สำคัญคือตัวก้านเนี่ยเราใช้เป็นแปลงมาเป็นยุคใหม่หน่อยใช้เป็นตัวก้ามปูหรือก้ามกุ้งจะเป็นการกดล็อกเปิดแบบง่ายๆเพราะจริงๆแล้วเงินเนี่ยจะมีความนิ่มถ้าเราใช้เป็นตะขอตัว M ตัว S เหมือนทองอย่างเงี้ยตะขอตัว M เนี่ยก็จะมีการบิดเบี้ยวแล้วก็หลุดหักได้แบบนี้แข็งแรงกว่าแบบนี้แข็งแรงกว่าค่ะตัวล็อกข้างในมันมีกลไกของมันอยู่แค่ดันตรงแล้วก็ดูสมัยใหม่ด้วยใช่ดูทันสมัยค่ะดูทันสมัยไอเทมต่อไปกันนะคะศิลปะจิวเวลรี่นำพลอยดีๆมาฝากกันโอ้โหอลังการอีกแล้วสำหรับคนที่ชอบแบบแหวนหน้าใหญ่ๆแหวนเงิน925ชุบทองคำ 24K ประดับด้วยแซฟไฟร์หลากสีรหัสสินค้า123666จากราคาเต็ม 15,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้เหลือแค่ 9,500 บาทเท่านั้นน้ำหนักอีกนิดนึงก็6กรัตแล้วผู้ชายผู้หญิงใส่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นงานสไตล์แบบมัลติคัลเลอร์คือใหญ่เต็มหน้านิ้วเต็มหน้านิ้วเลยค่ะแล้วก็มาด้วยเฉดสีที่ไล่กันเนาะเป็นเฉดสีแบบเขียวส้มแล้วก็เหลืองนะคะสำหรับบุตรสารคำมันจะมีทั้งสองเฉดสีเนาะเพราะฉะนั้นเราเอามาสลับกันเพื่อให้สีสันดูแบบสวยงามแล้วก็ใส่ได้กับเสื้อผ้าหลายสีด้วยค่ะมีตั้งแต่สีโทนเย็นนะคะแล้วก็โทนร้อนอยู่ด้วยกันนี่เนื้อแก้วทุกเม็ดเลยนะคะค่ะอย่างที่บอกค่ะศิลปะจิวเวลรี่ต้องเนื้อแก้วและเนื้อใสเท่านั้นและเจรไนเป็นเหลี่ยมเพชรด้วยนะคะจากที่ประกายมาสำหรับตัวสีอ่อนเนี่ยตัวเลมอนเนี่ยค่ะเพชรมีกี่เหลี่ยมเจียตามนั้นหมดเลยคือยอมเสียเวลาในการทำงานนะคะแล้วก็เสียต้นทุนที่สูงขึ้นจ้ะนะคะแต่วันนี้เนี่ยอยากได้ความสวยเพิ่มเติมถูกต้องค่ะหรือว่าตัวสีเขียวบางสีเขียวที่ไม่ได้เป็นเหลี่ยมเพชรเนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่สะอาดแล้วก็เป็นเหลี่ยมพิเศษที่เราเจอในยอมเสียเนื้อมากกว่าเดิมนะคะมาดามตอนนี้เหลือ2วง51 1วง55 1วงแล้วแหวนวงนี้เคยขายในราคา 10,000 บวกๆนะวันนี้เหลือ 9,500 บาทขอถามแทนลูกค้าเลยว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ไซส์อื่นนะคะที่หมดไปแล้วปรับให้ได้ไหมสำหรับตอนนี้ที่เหลืออยู่คือ51และก็55เนาะสำหรับลูกค้าเนี่ยที่ต้องการว่าอยากจะใส่53หรือ57นะคะสำหรับวันนี้ราคาพิเศษอยู่แล้วแล้วก็ยังปรับไซส์ให้ฟรีด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะคุณลูกค้าเพียงแค่วงละ 9,500 บาทปรับไซส์เลยอยากได้53หรือ57ที่มานานจริงๆมีค่าแรงเพิ่มนะจริงๆมีค่าแรงค่ะต้องตัดออกแล้วก็เชื่อมใหม่แล้วก็ต้องชุบใหม่อีกแล้วน้ำยาทองก็แพงๆตอนนี้ค่ะราคาขึ้นมากี่เท่าคะเราชุบทอง 24K นะคุณผู้ชมถูกต้องค่ะทอง 24K ราคาขึ้นมา3เท่าตัวนะคะ3เท่าตัวจะเป็นลมถูกต้องค่ะคือประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนทองยังประมาณ 20,000 ปลายๆนะใช่ค่ะแต่เผลอแป๊บเดียวตอนนี้ 30,000 แล้วใช่ค่ะแล้วแหวนวงนี้คุณผู้ชมดูการฝังพลอยนะคะทำเป็นแบบแนวโค้งใส่แล้วไม่เทอะทะก้านแหวนเราทำเป็น4แฉกจ้ะนะคะใส่สบายมากแล้วก็ให้ดูความเรียบร้อยของด้านหลังคือคุณภาพพลอยระดับนี้จริงๆต้องไปอยู่ในตัวเรือน 18K แล้วนะถูกต้องค่ะค่ะต้องเป็นตัวเรือนทองแล้วดูคุณภาพพลอยขนาดนี้ต้องไปใส่เป็นทองแล้วมานานี่คือไล่เฉดมาด้วยนะออเรนจ์แซฟไฟร์บุษราคำเขียวส่องถ้าตัวพิเศษเลยเนี่ยคือตัวที่เป็นบุษราคำสีเลมอนคุณลูกค้าจะเห็นประกายไฟค่ะอันนั้นคือเหลี่ยมเพชรเลยแล้วเสริมมาสลับเพื่อให้มีวอลลุ่มของแสงประกายแล้วก็สีให้ดูเป็นมันคุณซื้อแหวน4วงเหมือนคุณซื้อแหวนแบบว่าใส่ประกบกัน4วงแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเหมือนกับพูดยังไงดีคือคุ้มค่าค่ะ 9,500 แต่เหมือนใส่แหวนซ้อนกัน4วงถ้าวงนึงเนี่ยก็ต้องมีแบบ 8-9,000 แล้วนะสำหรับแค่แถวเดียวเนี่ยค่ะไม่แค่แถวเดียวถ้าแถวเดียวนี่คือเท่ากับว่า4เท่าเลยนะคะแล้วราคาลดมาเยอะขนาดนี้คุ้มมากเดี๋ยวขอลองส่องไฟจากด้านหลังถ้าไม่สะอาดจริงไม่กล้าส่อง
ส่องได้เลยค่ะเห็นไหมคะมีจุดดำไหมไม่มีค่ะจุดดำไม่มีฝ้าไม่มีนะคะคุณผู้ชมแล้วสีทั่วเลยค่ะสีเต็มเม็ดหมดจ้ะบางทีพลอยเนี่ยเขาจะมีเกิดการแบบว่าสีเป็นหย่อมๆนะใช่ค่ะก็มีเป็นตามธรรมชาติแต่พลอยเกรดนั้นเราก็จะไม่มาเลือกใช้ทำอันนี้สีเต็มเต็มทั้งเม็ดจ้ะจริงนะคะสวยด้วยคุณผู้ชมใส่มาแล้วลักชูรี่เข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นมัลติคัลเลอร์มีหลายเฉดสีใส่ครีมใส่ดำใส่ขาวใส่เหลืองใส่ส้มเขียวได้หมดเลยถ้าเป็นผู้ชายล่ะผู้ชายนิยมตอนนี้สวมใส่นิ้วก้อยไม่ได้เลยนะเป็นดีไซน์เท่ๆเนาะสวยมากดูแบบโชว์นิดนึงแล้วก็ไม่ได้ดูแบบว่าแข็งจนเกินไปเพราะเราทำตัวเรือนให้รับให้มันโค้งรับกับหน้านิ้วเนี่ยลุคที่ได้เหมือนใส่แหวนประกบกันทีแรกบอกว่าจะทำ3ชั้นแต่ไม่ได้ค่ะอยากให้ดูเต็มเต็มต้อง4ไปเลยค่ะ4ไปเลยคุณผู้ชมแล้วแบบคุณภาพพลอยฝังเรียงชิดโดยที่ไม่มีพลอยขาวมาขั้นถูกต้องค่ะคุณภาพต้องได้จริงๆไม่อย่างนั้นฝังพลอยชนพลอยแบบนี้เนี่ยมีเม็ดนึงสีหมอกไปดำไปไม่สวยเลยทันทีนะคะก็จะโดดขึ้นมาแบบแตกต่างไปเลยเป็นจุดดำไปเลยปกติเราส่งออกที่ไหนบ้างคะของจริงของเราจะมีดีลเลอร์มารับอยู่แล้วค่ะโซนยุโรปจะนิยมมากพลอยไทยเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าที่ดูช็อปนี้ช่องนี้อยู่ก็คือเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นควรมีสินค้าไทยเก็บสะสมไว้คุณในราคาเบาๆคุ้มมากนะคะคุณผู้ชมเป็นมัลติคัลเลอร์ซาฟายเป็นเนื้อแข็งทั้งหมดนะความแข็งรองจากเพชรแค่1ระดับใช้เป็นทรงกลม 3.2 มิล 28 เมตรน้ำหนัก 5.99 กรัตคุ้มมากความหรูความสวยอ่ะใส่ไปลุคที่ได้ยังไงก็หลายหมื่นถูกต้องค่ะเป็นหลักหมื่นโอ้โหแน่นอนหลักหมื่นปลายๆเลยด้วยซ้ำค่ะจริงนะคะ021234999ถ้าเกิดว่าท่านใดถือบัตรเครดิตของแบงก์กรุงศรีผ่อนได้ 0% 10เดือนมาดามดีเหลือแค่เดือนละ950อืมเบามากถามนิดนึงว่าถ้าเกิดเมเปิ้ลไปจ้างโรงงานหล่อตัวเรือนแหวนนะคะค่ะตอนนี้แค่ค่าหล่ออย่างเดียวเท่าไหร่ละคะโอ้แค่ค่าแรงอย่างเดียววงนึงก็มี 8-9,000 แล้วค่ะค่าแรงเหรอคะค่าแรงอย่างเดียวค่ะค่าแรงในที่นี้ไม่รวมค่าพลอยไม่รวมค่าพลอยค่ะค่าแรงอย่างเดียวแรงตัวเรือนอย่างเดียวด้วยซ้ำนะโอ้โหเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าราคาเนี้ยถือว่าคุ้มมากได้ครบทั้งตัวเรือนและพลอยด้วยเลยสวยมากคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแหวนวงที่เมเปิ้ลโชว์อยู่กับน้องนั่งแบบใส่เดี๋ยวคนละวงกันแต่คุณภาพเดียวกันเลยเลิศจริงๆอยากให้ซื้อไปจับจองเพราะว่าคุณจะไม่ผิดหวังถูกต้องค่ะขอมาถึงกล่องเปิดกล่องคุณจะล้อมว้าวคือสวยกว่าในจอจริงๆใช่คือเราทำมาเป็นคอลเลคชันเดียวกันเนาะแต่อาจจะเป็นแต่ละวงเนี่ยเขาก็จะมีสีที่ใกล้เคียงกันแต่รับรองว่าสวยในแบบของตัวเองทุกวงค่ะจ้ะได้ซัฟฟายสีหายากอย่างสีส้มไปด้วยแล้วสีส้มสดนะคะคุณผู้ชมดูสีนะสีไม่เป็นหย่อมเลยไม่มีจุดดำหน้ากระดานพลอยไม่มีรอยร้าวแล้วก็พลอยบุษราคำเจียเหลี่ยมเพชรมาใช่ค่ะตัวบุษราคำสีเลมอนนี่เจียเหลี่ยมเพชรเลยสลับให้สีโดดเด่นขึ้นมาด้วยประกายไฟเขากระแทกสายตามาก ตอนนี้ไซส์ที่หมดก็คือ53กับ57แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้มาดามดีวันนี้ใจปั้มนะคะคุณผู้ชมปรับไซส์ให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเดี๋ยวมาดูลุคมาดามนิดนึงนะคะตอนนี้มาดามใส่แหวนอยู่กับลุคออกงานมาดามสมชื่อค่ะ ใส่ไปคุยธุรกิจได้คือต้องบอกว่าแสงตัวนี้นะคะคือแสงเราใช้แสงในสตูเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยประกายไฟก็อาจจะมีบ้างแต่จริงๆแล้วพลอยไทยเนี่ยพลอยแท้เนี่ยใส่กับแสงอาทิตย์โดนแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะสวยสวยมากกว่าเดิมจะมีเสน่ห์มากเนี่ยแค่ขนาดแค่ประกายไฟในสตูเองแล้วด้วยความที่เขาเป็นเนื้อแข็งใช่เป็นเนื้อแข็งแล้วเวลาเราใส่เนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะไม่มีความโดดหรือว่าดีดขึ้นมาแบบตั้งขึ้นมาเพราะว่าเขาจะโค้งรับกับนิ้วจริงๆถ้าเกิดฝังพลอยเยอะขนาดนี้ฝังไม่ดีเนี่ยลูบไปแล้วเขาจะมีสะดุดใช่ถูกต้องตรงนี้ไม่มีเกี่ยวกับเสื้อผ้าถึงแม้จะเป็นดีไซน์หนามเตยก็ตามแล้วดูสีสิคะคุณลูกค้าโอ้โหสีสดทุกเม็ดขนาดนี้ใช่แล้วใส่อย่างเงี้ยใส่นิ้วก้อยเก๋ๆสำหรับสาวๆแบบพัดไซส์แบบมาดามก็ใช้ได้ค่ะดูมีเสน่ห์ด้วยซ้ำค่ะหรือว่าคุณผู้ชายนะก็เดี๋ยวนี้ก็นิยมกันนะคะสำหรับแหวนนิ้วก้อยแล้วก็เน้นหน้าพลอยใหญ่ๆแบบนี้ก็จริงฝากไว้เลยเหลือ2วงสุดท้ายไม่เพิ่มแล้วนะคะคุณผู้ชมปรับไซส์ให้ฟรีด้วยมาดูเขียว2กันบ้างแหวนวงนี้ตัวเรือนเป็นงานเงิน925ชุบทองคำ 24K หนา1ไมครอนประดับด้วยเขียว2บางกระจับนะคะทรงรี 5x3 มิล 5เมตรน้ำหนัก 2.57 กรัตแล้วก็มีไวท์โชแพดนะคะทรงกลม1มิล 75เมตรน้ำหนัก 0.67 กรัตราคาสินค้า 125038 จากราคาเต็ม 13,900 บาทราคาพิเศษช่วงนี้เหลือแค่ 8,100 บาทเท่านั้นเขียวส่องบางกระจับสีสวยมากคุณผู้ชมอันนี้ให้ไป5เม็ดเรียงกันคือมองด้านนี้ค่ะมาดามดีเห็นความใสของเขาเลยใช่ต้องบอกว่าเนื้อสะอาดมากจริงๆค่ะไม่มืดไม่ทึบไม่ตัน
ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราดูมันสีมันติดคัลเลอร์ไปแล้วเนาะเป็นไซส์ของกลม 3.2 มิลนะคะแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยใหญ่ขึ้นมาเนาะเป็นทรงไข่ทรงรีเนี่ยเนื้อก็จะเห็นชัดขึ้นเนี่ยให้คุณลูกค้าเห็นเลยว่าเนี่ยไม่มีอะไรในเนื้อเลยอะคือต้องบอกว่า natural ธรรมชาติจริงๆแต่เป็นธรรมชาติที่สวยเพราะจริงๆบางคนอาจจะสงสัยอุ๊ยทำไมพลอยธรรมชาติทำไมไม่มีตำหนิไม่มีอะไรเลยจริงๆพลอยธรรมชาติไม่มีตำหนิก็มีค่ะอย่างเช่นเกรดที่เรานำมาใช้เนี่ยศิลปะจิวเลอรี่เราจะใช้แต่พลอยเกรดสวยทั้งนั้นแล้วทีมงานที่เราทำจิวเลอรี่นี่คือเป็นทีมเดียวกับที่ทำตัวเรือนมงกุฎนางงามถูกต้องค่ะทีมเดียวกับงานทองเลยของเราเป็นโรงงานเองเพราะฉะนั้นของทุกชิ้นคุณภาพเราจะ QC ออกมาอย่างดีถ้ามีผิดเพี้ยนมีอะไรเราก็จะแก้ไขเลยโดยที่ไม่ยังไม่ถึงมือลูกค้าได้ซ้ำคุณผู้ชมดูตัวเรือนสวยมากอ่อนช้อยดีไซน์ตรงนี้อาจจะดูหนักถ้ามองโดยรวมอาจจะดูใหญ่ขึ้นมานิดนึงเพราะมีความร้อมแต่เราเสริมความใหญ่เนี่ยด้วยการที่ทำเขาเรียกว่าเว้นช่องไฟเนาะระหว่างพลอยยอดกับพลอยที่ร้อมทำให้ดีไซน์ดูโปร่งแล้วก็ด้านข้างเรามีการรองลายรองชั้นให้รับกับนิ้วแล้วก็เสริมจริงๆแล้วปกติเขาจะทำกันทึบๆมันก็จะง่ายหน่อยแต่อันนี้ทำโปร่งนะคะมีการฉลุเราเรียกว่าฉลุลายให้โปร่งให้ดูมีดีไซน์ที่เก๋ขึ้นเพราะนั้นขนาดรายละเอียดด้านข้างเรายังใส่ใจหมดเลยอ่ะค่ะคุณภาพพลอยไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเลยจริงๆ 8,100 บาทคุณผู้ชมถ้าไปเจอในแบรนด์ทั่วไปที่ว่าราคาดีมากๆแล้วเขาให้3 เม็ดคือเต็มที่แล้วนะถูกต้องแต่วันนี้คือให้ไป5 เม็ดล้งเม็ดใหญ่แบบทรงรี5 × 3 มิลคือให้ไปแบบไม่ห่วงพลอยเลยใช่ค่ะแล้วดูความสะอาดนะถ้าไม่สะอาดจริงไม่กล้าส่องไฟขนาดนี้ใช่ยิ่งส่องจากก้นนี่ยิ่งรู้เลยว่าสวยหรือไม่สวยจริงไม่งั้นเขาจะฟ้องตำหนิออกมาเลยทันทีถูกต้องค่ะโอ้โหเวเบิร์นถามว่าส่องไฟได้ไหมบอกส่องไปเลยค่ะส่องไปเลยทุกไอเทมมาดามการันตีเลยค่ะคุณผู้ชมว่าพลอยสวยทุกเม็ดไม่อย่างนั้นไม่ผ่าน QC ใช่ค่ะ QC ของมาดามว่าเข้มข้นแล้ว QC ของช่องก็ยิ่งเข้มข้นกว่าอีกตอนนี้นะคะเหลือ53 กับ 5553 1 วง 55 2 วงมาดามคะปรับไซส์ได้ไกลสุดได้เท่าไหร่อยากได้51ก็ปรับให้ได้จะตอนนี้เราเหลือเป็นไซส์กลางเนาะค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่อยากปรับเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กสุดคือ57แล้วก็51สามารถทำได้หมดเลยค่ะแต่ตอนนี้จำนวนจะเหลือแค่3 วงสุดท้ายแต่ใส่มาแล้วเต็มนิ้วจังเลยค่ะคือเหมือนไม่เน้นโชว์ก้านแหวนนะค่ะไม่เน้นค่ะร้านเราจะเน้นเต็มหน้าเต็มนิ้วเพราะบางคนแบบว่าพอเห็นก้านแล้วมันก็จะมีความขัดดูไม่สวยสักเท่าไหร่เพราะนั้นเราเน้นเต็มๆก็อย่างที่คุณแม่เปิ้ลบอกว่าปกติเขาไส้3เม็ดค่ะ3เม็ดไม่สะใจค่ะ3เม็ดถือว่าเต็มที่แล้วสำหรับพลอยไทยเลยนะคะคุณผู้ชมแต่วันนี้ให้ไป5 เม็ดคุณภาพสูงระดับนี้นะคะพลอยไทยนี่หายากมานานแค่ไหนแล้วคะอย่างเขียวส่องบางกระจับจริงๆแล้วนะคะถ้าเขียวส่องเนี่ยประมาณนับถ้าล็อตสุดท้ายประมาณ5 ปีที่แล้วนะคะล็อตสุดท้ายที่หมดแล้วไม่สามารถขุดขึ้นมาได้แล้วค่ะจ้ะไม่มีแล้วค่ะคือสาเหตุที่แบบเขียวส่องหายากด้วยคือสมัยก่อนเนี่ยคุณผู้ชมเขาเจอพลอยเขียวเขาก็ไปเผาเปลี่ยนให้เป็นสีเหลืองค่ะนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจะหาได้ง่ายแต่พอความนิยมสูงขึ้นพอจะมาหาจริงๆหาไม่ได้แล้วคือต้องบอกว่ามันสลับกันไม่ใช่ว่าคนนิยมแล้วของถึงไม่มีแต่ของไม่มีก่อนคนถึงหันมานิยมเพราะว่ามันไม่สามารถคุ้มครองได้แล้วไงดีมาซัพพลายไม่เท่ากันละใช่ไม่เท่ากันแล้วเพราะว่าของธรรมชาติไม่มีแต่คนกลับต้องการอ่ะเพราะของยิ่งหายากราคาก็ต้องสูงขึ้นถูกต้องค่ะถ้านิยมเนี่ยคือสูงมานานละแต่นี่คือคนไม่ได้นิยมแต่ว่าของมันหมดแล้วจริงพอของจะหมดหาไม่ได้คนก็เริ่มหาไงคะค่ะพอเริ่มหาแล้วก็จะมีแต่เกรดที่สวยหรือไม่สวยก็ปะปนกันไปถูกต้องแล้วนี่คือได้เฉดสีพิเศษด้วยสีหายากถูกต้องค่ะเขียวก้านมะลิไปเลยสีจะเปิดนะคะเป็นเขียวเจือเหลืองเล็กน้อยส่วนมากเลยเขียวส่องเนี่ยจะทึบทึบมืดมืดเป็นเขียวอมดำจะหาได้ง่ายกว่าแล้วประกายไฟในเนื้อก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ตัวนี้คือเป็นตัวที่เกรดประกายไฟดีมากแต่ถ้าเกิดว่าประกายไฟเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเขาไม่ค่อยแบบว่าส่องประกายมาเนี่ยแสดงว่าอินคูชั่นเยอะตำหนิเยอะแต่อันนี้คือสะอาดนะขยับนิดเดียวนี่ประกายไฟมาเต็มถูกต้องค่ะผู้ชายใส่ได้ไหมคะก็ได้นะถ้าใครก็กึ่งๆนะกึ่งๆถ้าใครชอบแนวแบบว่าเป็นแหวนแถวนะคะงาทรายแบบล้อมคุณผู้ชมค่ะ02-1234-999ใส่แล้วเต็มนิ้วดีจังเลยค่ะสวยมากน้องนางแบบลูกนี้เป็นยังไงบ้างคะมาดามดีเพราะจริงๆแล้วสำหรับชุดแบบนี้ก็คือเป็นชุดแบบใส่สบายๆเนาะแต่สำหรับใส่สบายๆเนี่ยมีแหวนประดับเข้าไปก็ทำให้คุณดูแบบ
ลักชัวรี่ดูมีราคาขึ้นมาเลยจริงพลอยเขียวส่องเนี่ยเฉดสีก้านมะลิถือว่าเป็นสีสุดยอดที่หายากมาตั้งแต่อดีตนะคะเขียวส่องเฉดสีก้านมะลิค่ะผู้ชมจะเป็นสีเขียวนี่ติดแกมเหลืองอันนี้เผาแบบโบราณด้วยไหมคะเผาโบราณหมดเลยค่ะการเผาแบบโบราณจะเปรียบเทียบยังไงดีคะกับการแบบที่เราเคยได้ยินมาก็คือคุ้นเคยกับคำว่าเผาเก่าแล้วก็เผาใหม่ก็เรียกได้ว่าเป็นการเผาโดยที่ไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆค่ะแค่เรียนแบบธรรมชาติเร่งความร้อนเร่งระยะเวลาแสดงว่าคำว่าเผาเก่าคือบางทียังมีเติมสารได้ใช่ยังมีเบเรเลียมมีบีอีเสริมเข้าไปบ้างนิดหน่อยค่ะแต่เผาเก่าก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะว่าไม่ใช่สารที่แปลกปลอมแต่คำว่าเผาโบราณเนี่ยมันมีเผาเก่าที่เรียกว่าดีแล้วมันจะต้องมีสิ่งที่ดีกว่าคือเผาโบราณนี่แหละจ้ะที่แท้ทุกวันนี้หาไม่ได้แล้วนะคะไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าจงเขาหมายคำว่าเผาโบราณเนี่ยต้องเป็นช่างรุ่น 30-40 ปีที่แล้วอ่ะค่ะเผลอๆหลายคนก็เกษียณไปแล้วด้วยไปไหนแล้วก็ไม่รู้ถึงจะสามารถรุ่นนั้นใช่ถึงจะทำได้แล้วไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของการเผาอย่างเดียวเรื่องของเหลี่ยมการเจรไนต้องบอกว่าช่างฝีมือสมัยก่อนรุ่นแบบถ้ายังอยู่รุ่นนี้ก็จะต้องมี 80-90 ปีกันแล้วถูกไหมคะเพราะว่าพลอยในยุคแรกเนี่ยจะสวยมากจริงแล้วคนอาจจะยังไม่ได้ยมแต่เขาทำไว้ตั้งแต่ยุคตอนนั้นแล้วนี่แสดงว่าเป็นเผาโบราณตั้งแต่ช่างยุคก่อนเลยที่ตอนนี้เขาก็เสียไปละต้องส่งต่อแบบขายทอดวิชาให้ลูกให้หลานอย่างเดียวถูกต้องค่ะเหลี่ยมเจรไนก็เป็นเหลี่ยมเจียจากช่างรุ่นเก่าๆเลยถูกต้องค่ะต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยคือใช้คำถึงใช้คำว่าโบราณไงครับคุณเพื่อนอาจจะไม่เคยได้ยินร้านไหนพูดเลยแต่นี่คือโบราณจริงโบราณจริงๆเพราะว่าช่างนี้เป็นรุ่นตั้งแต่น้อตามตระกูลเพราะว่าตระกูลที่บ้านจะทำจิวเวลรี่กันมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นมั่นใจได้ว่าของเราเนี่ยเป็นของคุณภาพพลอยเก่าเก็บทั้งนั้นฝากไว้นะคะผู้ชมวงนี้3วงสุดท้ายนะ02-1234-999ปรับไซส์ได้นะคะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มไอเทมต่อไปค่ะเรามาดูแหวนอีก1วงกันวงนี้เป็นบุษราคำกันบ้างนะคะตัวเรือนแหวนเป็นงานเงิน925ชุบทองคำ 24K หนา1ไมครประดับด้วยบุษราคำบางกระจะค่ะทรงรี 8x6 มิล1เม็ดน้ำหนัก 1.57 กรัตไวท์เซอร์คอนกลมนะคะ 1.7 มิล16เม็ดน้ำหนัก 0.48 กรัตราคาสินค้า 125694จากราคาเต็ม 23,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้เหลือแค่ 15,900 บาทเฉดสีบุษราคำเป็นยังไงบ้างคะวงนี้คือต้องบอกว่าตัวนี้จะเป็นสีเหลืองทองนะคะแล้วก็หน้าไซส์เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่คือไซส์กะรัตกว่าเนาะ 1.57 กะรัตสีสวยแล้วก็ไซส์เนี่ยจริงๆแล้วไซส์และดีไซน์เนี่ยจะเป็นแบบยูนิเซ็กซ์ใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเพราะว่าสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยใส่แล้วก็จะดูแบบเหมือนแบบเป็นสาวมั่นสาวสมาร์ทหรือว่าคุณผู้ชายเนี่ยก็จะใส่แล้วดูไม่แข็งจนเกินไปเพราะเราใช้รูปทรงเป็นทรงสี่เหลี่ยมแต่ตัดมุมทำให้ไม่ได้ดูแข็งหรือว่าดูกระด้างจนเกินไปก็คือเป็นยูนิเซ็กซ์ผู้หญิงผู้ชายใส่ได้ทั้งสองเพศเลยค่ะหรือว่าใครชอบก็ใส่ได้เฉดสีนี้คัดมาเป็นน้ำทองน้ำเหลืองทองเลยค่ะค่ะประกายไฟก็ดีแล้วก็เนื้อสัตว์ที่แรกว่าเป็นน้ำโขงเลยมาดำดีมันกึ่งๆอะค่ะถึงบอกว่ามันลดลงมาถ้าสมมติเราพูดว่าเป็นน้ำโขงคือน้ำหนึ่งค่ะน้ำทองคือน้ำสองตัวนี้อาจจะเป็น1.5เกือบจะ2ไม่ได้มืดจนเกินไปค่ะแต่มีประกายไฟมีสีที่ชัดเจนและเนื้อใสสะอาดสวยมากคุณผู้ชมหน้าแหวนดูใหญ่แค่ค่าชุบก็ไม่ได้แล้วว่าชุบไม่ได้แล้วตอนนี้เห็นกล้องเห็นตากล้องเลยนะคะเห็นตากล้องเลยคือเนื้อละเอียดเนื้อเนี่ยแล้วน้ำยาชุบดีมากจริงคือชุบมาหนาแน่นอนค่ะแข็งแรงบุษราคำแต่ด้านล่างก็ยังสะอาดเก็บรายละเอียดทุกระเบียบนิ้วอย่างดีค่ะราคาไม่เคยลดน้อยถอยลงเลยใช่ค่ะบุษราคำคือยังไงก็ยืนหนึ่งใครมีเก็บไว้นี่เหลือวงสุดท้ายแล้วนี่คะสำหรับวงนี้51 1วงสุดท้ายมาดามถามตรงๆเลยว่าปรับได้ไกลสุดไซส์ใหญ่เป็นไซส์ไหนคะวงนี้ปรับได้ถึง57เลยค่ะจริงเหรอให้เลยสำหรับคุณลูกค้าคนที่เห็นปุ๊บแล้วอุ๊ยชอบแต่ตัวเองใส่ไซส์57 53หรือ55อยากใส่ไซส์ไหนขอแค่บอกช่องมาเลยปรับให้ได้ปรับให้ได้เลยค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจ่ายทีเดียวจบเลยราคานี้นะคะคุณผู้ชมแล้วปกติแล้วพลอยซาฟายเดี๋ยวไซส์เก็บก็คือเป็นแบบ75จ้ะไข่75 64ก็ถือหายากแล้วนะค่ะอันนี้ได้ 8x6 ไปเลยนะคะมาดาม 8x6 ใช่คือจะบอกว่าหน้าน้องใหญ่มากจริงๆพลอยไทยเนี่ยจะมีความที่แบบว่าผลึกเขาจะแบนนิดนึงพลอยจะค่อนข้างไม่มีก้นค่ะแต่การที่เรามาขึ้นเข้ามาดำเนี่ยเราก็ต้องมีก้นนิดนึงทำให้เหลี่ยมประกายไฟและดีไม่งั้นมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเขาจะเรียกโบมองทะลุก้นแต่ตัวนี้ไม่โบค่ะเนื้อเต็มแล้วฝั่งหุ้มมาอย่างดีสวยมากนะคะคุณผู้ชมใส่นิ้วชี้ดูมีพลังอำนาจเนี่ยอย่างสาวอย่างคุณเบเปิลก็ใส่ได้ดูเท่ดูแบบสะดวกสบายใน
คล่องตัวดูมีบารมีถูกต้องครับไปคุยธุรกิจไปคุยลูกค้าพูดคุยแล้วแบบน่าฟังน่าเชื่อถือแล้วเราใส่พลอยแท้คุณผู้ชมซินเทติกบางทีราคาเขาสูงถูกต้องครับซินเทติกบางทีแพงกว่าพลอยแท้อีกก็งงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบุษราคำไซส์นี้แล้วเนื้อแบบนี้ต้องควรรีบจับจองค่ะเหลือวงสุดท้ายแล้วเท่านั้นเนื้อเป็นยังไงบ้างคะมาดามเดี๋ยวส่งให้มาดามลองใส่กับลุคออกงานนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะดูลุคว่าเวลาออกงานเนี่ยเฉิดฉายขนาดไหนความสะอาดเป็นยังไงบ้างคะความสะอาดตัวนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าตัวนี้คือไซส์ใหญ่นิดนึงน้องไซส์ใหญ่อาจจะมีในเนื้อนิดๆหน่อยๆคำว่าในเนื้อคืออาจจะไม่ถึง IF สำหรับไซส์เล็กเหมือนที่บอกมาแต่สำหรับพลอยไซส์ใหญ่เนี่ยแค่นี้ลูกค้าก็ยอมรับกันได้แล้วเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่ข้างในเนื้อเนี่ยคือสีธรรมชาติเป็นรอยตำหนิตามธรรมชาติถ้าเป็นบุษราคำจากแหล่งอื่นสังเกตว่าสีเขาจะซีดจางสีจะไม่ได้เข้มข้นสีสดเหมือนบุษราคำบ้านเราถูกค่ะคุณลูกค้าดูค่ะขนาดชุบทองไมครอน 24K ขนาดนี้ค่ะยังสู้สีพลอยได้เลยใช่สีพูดยังแบบยังไม่มีการดรอปไปเลยอะค่ะแล้วบุษราคำบางกระจะนะคะมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นบุษราคำที่สวยที่สุดในโลกเป็นแหล่งบุษราคำที่มีสีสดมากมีเอกลักษณ์ก็คือมีความวาวของพื้นผิวสะท้อนแสงได้ดีกว่าแหล่งพลอยจากที่อื่นๆแหล่งกำเนิดของเขาเนี่ยมาจากหินภูเขาไฟนะคะที่อุดมด้วยธาตุเหล็กทำให้มีความวาวแบบเจิดจ้าเขาจะเรียกว่าความวาวแบบกึ่งเพชรคือพลอยไทยเห็นบอกว่าความแข็งแกร่งต่อความร้อนเนี่ยถ้าเจอความร้อนระดับเดียวกันระหว่างพลอยไทยกับเหมืองอื่นเนี่ยเหมืองอื่นมีโอกาสแตกถูกต้องค่ะค่ะคือจริงๆแล้วสำหรับพลอยไทยเนี่ยจะมีเสน่ห์มากกว่าตรงที่ว่าสีก็ไม่เขาเรียกว่าสีก็จะไม่แจ่มจนเกินไปเหมือนที่อื่นค่ะเวลามองเนี่ยมันจะเหมือนอารมณ์เหมือนคนไทยอ่ะสุขุมนุ่มลึกมองแล้วดูมีเสน่ห์ไม่ได้แบบว่าจี๊ดจ๊าดเหมือนโซนยุโรปอะไรประมาณนี้ครับเปรียบเทียบกันเนาะนะคะคุณผู้ชมคือความแข็งแกร่งเนี่ยวงสุดท้ายเทียบได้เลยคุณผู้ชมค่ะเป็นอันดับ1 นะคะบุษราคำบางกระจ่าตอนนี้1วงสุดท้ายปรับไซส์ให้ได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 15,900 บาทมีความเชื่อว่าบุษราคำเป็น1ในพลอยนพเก้าช่วยเสริมโชคลาภเสริมบารมีช่วยนำพาความโชคดีเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่ผู้ครอบครองเป็นพลอยที่ทรงอำนาจในการผูกมิตรก่อให้เกิดสติปัญญาดีมีความกล้าหาญและช่วยขจัดปัดเป่าความอัปมงคลทั้งหลายนะคะไอเทมต่อไปกันชั่วโมงนี้จัดเต็มจริงๆนะคะศิลปัฒน์จิวเวลรี่ถ้าไปหน้าร้านไม่ได้ราคานี้นะบอกตรงๆบางดีไซน์ก็ไม่มีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะบางดีไซน์ทำมาเฉพาะที่นี่อย่างเดียวเลยค่ะสำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะผู้ชมจะประดับด้วยพลอยมีให้เลือกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสำหรับสร้อยข้อมือนะคะจะมีทับทิมเหลือ2เส้นเขียว2เหลือ2เส้นอุ้ย4เส้นสุดท้าย4เส้นสุดท้ายค่ะไพลินกับบุษราคำหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทับทิมค่ะผู้ชมจะใช้เป็นทับทิมสยามกลม 3.5 มิล 19 เมตรน้ำหนัก 2.66 กรัตอีก1เส้นนะคะก็จะเป็นเขียว2เหลือ2เส้นสุดท้ายเหมือนกันใช้เขียว2ทรงรี 3.7 คูณ 2.7 มิล 20 เมตรน้ำหนัก 4.60 กรัตแต่ถ้าเป็นทับทิมจะเป็นกลมค่ะนะคะคือจะบอกว่าเหลือแค่2สีสุดท้ายเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยค่ะอย่างที่บอกว่ายิ่งทับทิมยิ่งคัดยากค่ะเป็นพลอยเซตเดียวคอลเลคชันเดียวกับตอนแรกที่บอกไปเนาะมีต่างหูมีสร้อยคอสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจอยากจะรับสีแดงเนี่ยต่างหูก็ยังมีสร้อยคอก็ยังมีแล้วก็รับข้อมือไปเป็นเซตได้นะคะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณลูกค้าซื้อไปแล้วต่อไปอยากจะได้ค่ะหาไม่มีนะไม่รู้จะไปหาจากตรงไหนมาให้แล้วนะคือทับทิมสยามหายากมานานแล้วใช่ค่ะหายากถึงขนาดทุกวันนี้มีพิพิธภัณฑ์แล้ว นะคะคุณผู้ชมคือเหมือนกับว่ามีพิพิธภัณฑ์ที่ทำให้ลูกหลานคนรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนรู้ถูกต้องค่ะให้ชาวต่างชาติได้มารับชมกันว่านี่คือทับทิมสยามค่ะนะคะตอนนี้เขียว2เหลือ2เส้นทับทิมสยามก็เหลือ2เส้นเพิ่มได้อีกไหมคะตอนนี้เพิ่มไม่ได้แล้วค่ะหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยเพราะพลอยไม่มีแล้วไม่สามารถคัดมาเป็นเส้นได้แบบนี้แล้วคือพลอยในมือก็เก็บมา30ปีไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนใช่ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ถูกต้องค่ะแล้วต้องมาคัดคุณภาพจับแมทสีพลอยนี่คือความยากเลยนะใช่คือจริงๆแล้ว10ต่อ1อะค่ะค่ะถ้ามี10เม็ดเนาะคัดได้เม็ดนึงประมาณนี้จริงเหรอหรือว่า10กรัตเพราะพลอยแต่ละสีแต่ละชนิดเนี่ยเฉดสีไม่เหมือนกันที่เหลือรีเจคเลยเหรอคะเราก็ยังไปทำได้แต่ไม่ได้สีท็อปแบบนี้ถูกต้องไหมคะหรือว่าบางเม็ดเนื้อก็ไม่ได้สะอาดเราคัดความสะอาดแล้วยังต้องมาคัดเฉดสีอีกไม่ง่ายนะคะสำหรับพลอยหลายๆเม็ดเพราะว่าอย่างเขียวอย่างนั้นก็มีเขียวหลายโทนถูกต้องค่ะเขียวซีดกว่านี้เขียวกลางเขียวเข้มเขียวดำเราต้องเอาสีที่ใกล้เคียงและสมูทกันมากที่สุดถึงจะทำเครื่องประดับออกมาได้สวยค่ะมาดามดีทับทิมเส้นนี้คัดยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าทำยากมากๆจริงๆทับทิมทำยากเพราะว่าพลอยแทบไม่มีแล้วค่ะจ้ะคือได้อย่างเขียวเนี่ย10ต่อ1เนี่ยจริงๆแล้วทับทิมยากกว่าอีกแบบ20ต่อ1เลยแต่ทำยังไงให้ได้ปริมาณและความยาว
เพราะว่าหายากมานานใช่หายากมานานแล้วแต่ว่าทางช่องบอกว่าอยากได้รีเควสสื่อความเป็นศิลปะหน่อยของจันทบุรีก็เลยจัดมาให้แบบเต็มๆหน้าร้านไม่มีแล้วนะคะจริงคุณผู้ชมดูนะคะว่าสร้อยข้อมือเส้นนี้เวลาที่เราใส่แล้วทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าจะหันด้านไหนก็ยังเห็นความสวยของพลอยใช่คือไม่ต้องจัดเลยว่าพลิกไปพลิกมายังไงก็เห็นความสวยถูกต้องสวยแม้กระทั่งก้นพลอยค่ะอุ้ยไฟดีสะอาดมากค่ะสีท็อปเลยถูกต้องค่ะนะคะการฝังทุกอย่างเลยค่ะทำอย่างประณีตแล้วชุบตัวเรือนมาเป็นทอง 24K ด้วยนะใช่ค่ะคุณผู้ชมสวยจังเลยทำแหวนได้หลายวงนะหลายวงมากอย่างทัพทิมสยามเนี่ยได้ไป19 เม็ดถือว่าให้ไปแบบเต็มเส้นก็จริงๆเม็ดนี้เม็ดหนึ่งก็ถือว่าเป็นยอดแหวนได้แล้วนะสมัยนี้ค่ะสำหรับทัพทิมสยามถ้าเกิดซื้อสร้อยข้อมือเขียว2ไปใส่คู่กับแหวนได้นะใช่แมทกันได้เลยค่ะซื้อไป2เส้นเท่ากับราคาเต็มมาดามอ๋อเหรอคะอ๋อราคาอันนี้คือราคาเต็ม 12,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้เหลือ 6,900 บาทซื้อ2เส้นก็เท่าไหร่เองคุณผู้ชมลดเกือบ 50% 13,800 บาทคุ้มมากอย่างที่บอกว่าพอสต็อกของเราเนี่ยคือตอนนี้มันขุดเพิ่มไม่ได้ละใช่ธรรมชาติไม่มีแล้วก็ต้องมีวันหมดไปถูกต้องค่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะไม่มีมานั่งขายอย่างนี้แล้วหมดแล้วก็ต้องเล่นเป็นตัวอื่นแทนเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีของอยู่ที่จับจ่ายกันไว้ค่ะใช่ส่วนมากก็ต้องไปเล่นเหมือนอื่นกันแล้วถูกต้องค่ะนะคะคุณผู้ชมซื้อ2เส้นไปได้เลยตอนนี้เน้นย้ำนะคะว่าทับทิมเหลือ2เส้นเขียว2เหลือ2เส้นทับทิมสยามนี่หายากมานานแค่ไหนแล้วคะมาดามอุ้ยเป็น10กว่าปีแล้วนะธรรมชาติขุดพบไม่เจอเป็น10กว่าเขาบอกว่ายุค20ปีแล้วแหละยุคอื่นพลอยสมัยก่อนเนี่ยหาพลอยด้วยมือนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาใช้เครื่องมือหนักพอเครื่องจักรหนักเนี่ยก็กลายเป็นว่าพลอยก็ยิ่งหมดเร็วถูกปริมาณออกได้เยอะไงหาได้เยอะตามความที่คนต้องการค่ะกลายเป็นว่าธรรมชาติสร้างไม่ทันจริงๆน้องก็อาจจะเป็นหินอยู่ข้างๆแหละค่ะแต่อายุเขายังไม่ได้อายุยังไม่ถึงอายุยังไม่ถึงต้องใช้เวลาการทับถมเป็นแบบล้านปีใช่ถูกต้องแล้วเราจะอยู่ถึงนั้นไหมไม่อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ต้องรอเกิดใหม่ค่ะเอาที่เกิดแล้วนี่แหละค่ะรีบจับจ่ายกันไปเลยถูกต้องแล้วพลอยคุณภาพดีด้วยคุณผู้ชมไม่ว่าจะมูฟเมนข้อมือไปทางด้านไหนนะคะจะเห็นเลยว่าพลอยคุณภาพดีแล้วเรากล้าโชว์จริงๆใช่เพราะบางเจ้าเนี่ยพลิกแล้วไม่ได้นะใส่ ก้นพลอยโผล่ขึ้นมาไม่สวยแล้วนะบางทีริมก็นิดนึงหรือไปซื้อเจ้าที่แบบว่าเขาบอกเป็นพลอยแท้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมแต่เราจะมั่นใจได้เหรอใช่ค่ะคือคำว่าพลอยแท้ใครก็พูดได้ใช่ใช่แต่ว่าคุณภาพแค่ไหนนั่นเองต้องเลือกซื้อจากเจ้าที่มั่นใจได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เราเป็นทีวีช้อปปิ้งอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นนี่ดูประกายก่อนนะคะยังเขียวสองนี่ใสถึงแบบขนาดเห็นทะลุผิวทะลุผิวไปเลยสะอาดมากนะคะแล้วฝังมาสวยเอ้ยจริงๆใส่2เส้นก็สวยนะมาดามดีจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยบางทีเส้นหนึ่งใช่ไหมคะแต่มากสุดเนี่ย3-5ก็ใส่กันนะค่ะดีไซน์แบบนี้เพราะมันใส่เล็กๆน่ารักหมายถึงว่าใส่ได้มากกว่า2เส้นใส่ได้มากกว่า2ค่ะค่ะเคยมีลูกค้าที่ซื้อดีไซน์แบบเนี้ยใส่ได้ถึง5เส้นเลยแบบอาจจะเป็นทับทิมแบบเดียวกันก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้าลูกค้าเนี่ยแนะนำเลยนะคะสำหรับรูปเนี้ยที่ให้เก็บไว้คือทับทิมเนี่ยแนะนำเลย2เส้นซื้อไปเลยค่ะจริงใส่ซ้ายขวาก็สวยใส่คู่กันก็สวยถูกต้องแล้วคุณผู้ชมดูนะคะเมเปิ้ลพยายามให้เห็นเลยว่าคุณภาพพลอยเรากล้าโชว์ตลอดทั้งเส้นคือสีสม่ำเสมอความสะอาดก็สม่ำเสมอไม่มีนะคะที่จะมาแบบอ่ะริมนิดนึงละกันไม่มีค่ะไม่มีเก็บซ่อนค่ะค่ะอันนี้ใส่แหวนเขียว2มาด้วยคุณผู้ชมสามารถแบ่งระหว่างแหวนนะคะกับสร้อยข้อมือที่เป็นเขียว2ได้สร้อยข้อมือตอนนี้เหลือแค่อย่างละ2เส้นใช่ค่ะแหวนเขียว2นะคะเหลือแค่3วงสุดท้ายสวยมากก็ดีมากใช่แมทกันไปเลยค่ะช่วงนี้สีเขียวก็ต้องรีบใส่กันนะคะจะได้เหนียวซับกันไว้ด้วยค่ะสีมงคลสีเฮงไอ้แค่ต่อไปกันค่ะแหวนวงนี้ก็ใช้เขียวส่องเหมือนกันดีไซน์แบบมีความเก๋ลักษณะบายพาสนะคะแหวนวงนี้ตัวเรือนเป็นงานเงิน925แล้วก็ชุบทอง 24K หนา1ไมครอนประดับด้วยเขียว2ทรงรีค่ะ8x6นิ้ว2เมตรน้ำหนัก 2.82 กรัตพลอยขาเราใช้เป็นไวเซอร์คอนเหรอคะตัวนี้เป็นไวเซอร์คอนค่ะใช้ไวเซอร์คอนกลมค่ะ 2.5 มิล10เมตรนะคะคุณผู้ชมเป็นเหลี่ยมเพชรเช่นเดียวกันค่ะเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นจากรูปวิดีโอในได้อย่างชัดเจนเลยว่าประกายไฟจะเหมือนเพชรเลยค่ะจ้ะแล้วสีเขียวตัวนี้เป็นเขียวหัวเป็ดค่ะบอกเลยเหมือนต่างหู1คู่อ่ะที่ต้องใกล้เคียงกันมากที่สุดน้ำหนักเกือบ3กรัตถูกต้องค่ะใหญ่มากคุณผู้ชมราคาสินค้ากรัตกว่า123665จากราคาเต็ม 21,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้เหลือแค่ 12,600 บาทแต่เขียวหัวเป็ดเราก็ต้องคัดความสะอาดเหมือนกันนะถูกต้องค่ะยิ่งไซส์ใหญ่ยิ่งสะ
ะอาดยิ่งหายากและยิ่งมีเหมือนกันคล้ายกัน2เม็ดก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่คือจับแมทยากหาเนื้อคู่ยากคือใช้คำว่าใกล้เคียงบางคนเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าใจว่าต้องเหมือนกันเป๊ะไม่จริงนะคะสำหรับต่างหูเนี่ยยังเห็นได้ชัดยังแยกกันได้อาจจะไม่ต้องเหมือนกัน 100% อาจจะ 85-90% ค่ะแต่ถ้าเพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งไง แต่ถ้าเป็นแหว่งไขว้เนี่ยต้องเหมือนกันให้มากที่สุดเพราะว่ามันอยู่ชิดกันเลยเหมือนฝาแฝดแฝดอาจจะแบบอ้วนผอมบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างงี้แต่เฉดสีต้องใกล้เคียงกันเลยคือเราต้องคำนึงหลายอย่างไซส์พลอยสีพลอยความสะอาดทุกอย่างต้องได้ถูกต้องแล้วเราที่สำคัญคือเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์เขาได้ไม่เหมือนกับพลอยห้องแลบอย่างนั้นใช่มีก็มีไม่มีก็คือทำไม่ได้นี่คือความหายากแหวนใหญ่อะเม็ดกะรัตกว่าเดี๋ยวมาดามคะตอนนี้ไซส์ใหญ่หมดแล้ว55กับ57หมดแล้วเหลือ51กับ53อย่างละ1วงแค่อย่างละ1แล้วเมเปิ้ลเช็คราคามานะคะแหวนวงนี้เราเคยเปิดตัวกันเราเคยจำหน่ายในราคา 14,000 บาทวันนี้ต่อให้เราไปโรงงานเจ้าใหญ่นี้เรากลับไปทำราคานี้อีกได้ไหมโอ้เซตนี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยค่ะไม่มีออเดอร์เพิ่มไม่ใช่ทำราคานะไม่ทำให้ด้วยไม่มีพลอยมาดามบอกหลังใหม่ว่าแค่ซื้อพลอยร่วงก็ไม่ได้แล้วค่ะน้องเมเปิ้ลใช่เพราะว่าหาไม่ได้แล้วด้วยนะคะหาไม่ได้จริงๆอันนี้คือ2วงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยค่ะแล้วคุณจะไม่เห็นแบบนี้จากร้านไหนเลยกล้าการันตีเลยแล้วมาดามไปโรงงานทำเองคุณผู้ชมดีไซน์ตรงนี้ไม่จำกัดเลยถ้าอยากได้ไซส์57มาดามบอกทำให้ได้ถูกต้องค่ะทั้งที่บางทีแบบว่าอาจจะแบบจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มถูกต้องค่ะต้องชุบใหม่ด้วยอะไรด้วยอันนี้ทำให้เลยคุณผู้ชมราคาสินค้าค่ะ123665มาดามแหวนวงนี้คุ้มค่ายังไงบ้างคะคือต้องบอกว่าเหมือนได้ต่างหู1คู่แต่เป็นต่างหูที่เหมือนกันมากกว่าคู่อื่นแล้วพลอยคือถ้าพลอยเนี่ยขึ้นเป็นไซส์กะรัตขึ้นมาเนี่ยราคายังไงก็โดดอยู่แล้วค่ะค่ะราคาสวยอยู่แล้วและสีขนาดนี้อือคือเม็ดนึงเนี่ยของจริงจะประกายไฟดีกว่าในรูปที่ลูกค้าเห็นอีกอุ๊ยจริงๆ1กะรัตก็เป็นไซส์เก็บแล้วนะใช่ค่ะแต่อันนี้เนี่ยเม็ดละกะรัตกว่าใช่ค่ะราคาก็ต้องก้าวกระโดดถูกต้องค่ะอือหือจริงๆแล้วว่าราคาถ้าสมมติว่าราคาเก่าที่ขายไปเนี่ย 14,000 เนี่ยจริงๆใส่เม็ดยอดเม็ดเดียวเป็นแหวน1วงก็ราคานั้นแล้วนะค่ะนี่กลายเป็นว่าได้2เท่าเลยนะราคาจริงๆต้อง 20,000 บวกๆถูกต้องค่ะแต่วันนี้ 12,600 บาทแล้วเป็นพลอยไทยนะคะเป็นเผาแบบโบราณหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยแต่อย่างที่บอกเลยว่าทีมงานเจียทีมงานเผาพลอยของเราเนี่ยเป็นช่างแบบรุ่นเก่าที่เขาเกษียณไปหมดแล้วถูกต้องค่ะเป็นช่างมากฝีมือซึ่งตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะพลอยที่เป็นแบบเผาโบราณนะคะสวยจริงมาดามค่ะลักชูรี่มากนะคะฝากไว้คุณผู้ชมค่ะ021234999ไอเทมต่อไปค่ะเรามาดูแหวนวงนี้กันบ้างแบ็กสตาร์ชฟายพอที่จะมีสตาร์นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะเราไม่สามารถไปเมคเขาได้ถูกต้องค่ะค่ะจริงๆถามว่าปัจจุบันมีไหมแบบที่เมคมีค่ะแต่เราจับพิรุธได้หรอมาดามมีเทคนิคในการดูยังไงบ้างง่ายๆเลยค่ะคุณเมเปิ้ลขาไฟฉายส่องได้เลยค่ะถ้าสำหรับขาที่ทำขึ้นมาเนี่ยจะไม่สามารถหักเหตามแสงได้ขาจะทื่อเหรอขาจะแข็งน้องจะหน้าแข็งนิดนึงอ๋อเหรอแต่ถ้าน้องจะแบบไม่เคลื่อนไหวสตาร์จะไม่เคลื่อนไหวใช่เพราะว่าตรงนี้มันคำธรรมชาติเนี่ยคือความหักเหของแสงไม่ว่าแสงจะเข้ามุมไหนมันก็ต้องกระทบตกกระทบได้เหมือนกันอันนี้คุณผู้ชมสตาร์ต้องหมุนได้ถูกต้องขาต้องหมุนได้ไม่ใช่ส่องไฟมาปุ๊บขาแข็งขยับไม่ได้เลยไม่ได้นะคะอ๋อค่ะเขาจะแบบแข็งๆทื่อๆปอมๆใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมสวยจังเลยเดี๋ยวหาจุดก่อนนะนี่คุณผู้ชมต้องถอยอีกนิดนึงปึ๊บเดี๋ยวนะคุณผู้ชมนี่ค่ะวิสวยจังเห็นไหมคะค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องขาอยู่ตรงกลางเพราะว่าถ้าสตาร์ที่สวยจริงๆต้องเหลือบได้ทั้งเม็ดแล้วส่องไปเนี่ยเห็นเนื้อข้างในไหมคะค่ะไม่มีรอยแตกเพราะเราคัดขึ้นมาแล้วคัดขึ้นมาอีกถามว่าแบบที่มีสตาร์แล้วมีรอยแตกมีไหมมีแต่ตัวนี้คือเกรดที่สูงที่สุดคือไม่มีรอยแตกแล้วสมบูรณ์และสมบูรณ์ขาสวย6แฉกหน้าแบบว่าไม่แบนราบแล้วคุณลูกค้ารู้หรือไม่คะว่าสำหรับแบ็กสตาร์ซัฟแบ็กสตาร์ซัฟไฟเนี่ยไม่ใช่พลอยเผานะแล้วคะเป็นพลอยดิบเลยพลอยดิบเลยค่ะสำหรับตัวนี้ต้องสวยจริงถึงจะเจรนายออกมาได้โอกาสที่จะไม่เจอสตาร์ง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะนะคะคุณผู้ชมง่ายกว่าเยอะเป็นพลอยหายากนะคือเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติถูกต้องเขาจะเหลือบแสงไปมาแบบนี้และดูนะคุณผู้ชมคือขาเขาแบบมูฟเมนต์ไปตามการเคลื่อนไหวถูกต้องค่ะนี่คือสวยตามธรรมชาติสร้างมาเลยขาสตาร์ครบนะคุณผู้ชมไม่ดิดเดี่ยวด้วยขาไม่หักขาไม่ขาดค่ะนี่สวยจังนี่ค่ะถ้าเป็นของสังเคราะห์ก็จะเป็นชื่อเขาจะขึ้นตรงกลางอย่างเดียวเลยค่ะไม่สามารถขยับได้เลยอ๋อนี่คือวิธีการเช็คใช่ค่ะธรรมชาติต้อง
ขยับไปขยับมาได้ค่ะ 7,500 บาทจากราคาเต็ม 11,000 บาทก้านแหวนก็ทำสวยหวานลักษณะคล้ายกับ Infinity ถูกต้องค่ะ Infinity แล้วมีหัวใจด้วยเนาะคือต้องบอกว่าลักษณะพลอย Backstar เนี่ยจะต้องเป็นลักษณะหลังเบี้ยหรือคาบูชอนแบบนี้เพราะฉะนั้นจะมีความทึบความตันไม่มีประกายเหมือนพลอยที่เจริญในเหลี่ยมเพราะฉะนั้นดีไซน์ของเราก็จะทำออกมาให้หวานมาดามถ้าเกิดว่ามีออเดอร์จากต่างประเทศมาแบบเป็นหลายๆวงเราสามารถหาพลอยได้ไหมคะหรือว่าไม่ได้เลยที่แบบว่ามีสตาร์ทุกเม็ดถามว่าถ้าออเดอร์มาแบบ100วง5แค่ให้เต็มที่30วงแค่นั้นเอง100วงไม่ได้หาพลอยไม่ได้ไม่ได้คุณลูกค้าค่ะ1เม็ด 3.25 กะรัตค่ะไซส์3กะรัตคุณจะหาจากไหนก่อน3กะรัตกว่าไม่มีแถมต้องมีสตาร์ด้วยจะมาสั่งออเดอร์100วงต่อให้อยากทำออเดอร์ใจแทบขาดก็หาพลอยไม่ทันจริงๆถูกต้องค่ะมันกว่าจะได้มาเป็นเม็ดที่คุณภาพแบบนี้มันต้องผ่านมาหลายชั้นคำว่าผ่านมาหลายชั้นคือเราได้พลอยเนื้อแข็งมาแล้วสีดำแล้วต้องเนื้อสะอาดไหมค่ะพอเนื้อสะอาดมีขาไหมความนูนได้ไหมความนูนได้ไหมเพราะว่าเม็ดแบนและคุณแอปเปิ้ลขาคุณแอปเปิ้ลให้ลูกค้าดูด้านข้างได้เลยว่าได้ค่ะข้างๆเม็ดพลอยเนี่ยจะไม่มีรอยแตกหรือรอยต่ออ่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพลอยจะเป็นผลึกที่หน้าแบนค่ะเขาจะเอาก้นมาปะเพื่อขายน้ำหนักพลอยได้มากขึ้นอ๋อเหรออันนี้ไม่ปะนะไม่ปะค่ะเต็มเม็ดเลยเพราะเผื่อเจอในอีกด้านนึงก็มีสตาร์ด้วยค่ะอ๋อทำเหมือนแบบว่าโอปอประกบอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องค่ะอันนี้ไม่ประกบนะคะไม่ประกบค่ะเห็นไหมคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยอะไรด้านข้างเลยไม่มีรอยประกบกาวใดๆเลยคุณผู้ชมนี่คือพลอยเม็ดเดี่ยวๆได้น้ำหนักของสตาร์แซฟไฟร์ไปเต็มๆเป็นแบล็กสตาร์แซฟไฟร์น้ำหนัก 3.25 กะรัตราคาสินค้า 125,693 จากราคาเต็ม 11,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้เหลือแค่ 7,500 บาทอย่าว่าแต่สตาร์แบล็กสตาร์แซฟไฟร์เลยหาแบล็กสตาร์แซฟไฟร์ที่แบบหาพอแซฟไฟร์ที่ไม่มีสตาร์3กะรัตกว่ายังยากยังยากเลยถูกต้องค่ะค่ะอันนี้มีสตาร์ด้วยใช่แล้วลูกค้าจะได้แบบคุณภาพแบบนี้ทุกๆท่านเลยไหมคะถูกต้องค่ะถ้าเป็นสินค้าที่พาทางช่องเนี่ยเราคัดเกรดคุณภาพแบบนี้มาทุกวงค่ะตอนนี้เหลือแค่ไซส์ละ1วงไหมคะถูกต้องพอซาเนี่ยหาได้ยากนะคะคุณผู้ชมสมมุติว่าถ้ามีออเดอร์มาอย่างที่มาดามบีบอกเลยก็คือต้องใช้เวลาเก็บสะสมแต่บางทีเนี่ยผ่านไปหลายเดือนแล้วก็ยังหาพลอยไม่ได้ก็มีใช่จริงๆอ่ะบางชิ้นเนี่ยที่ลูกค้ารีเควสมาเนี่ยหรือลูกค้าจากทางช่องรีเควสมาแล้วทางช่องคุยกับที่ร้านเนี่ยค่ะก็ยังมีค้างอยู่บ้างแล้วก็หรืออาจจะต้องปฏิเสธไปบ้างเพราะมัวแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะค่อยดูอีกทีพอมาดูอีกทีอ้าวไปหมดแล้วจริงๆไม่ต้องส่องไฟคุณผู้ชมอันนี้คือไฟสตูนะไฟสตูเราจะเห็นเหลือบของเขาเลยที่มีความวาวแล้วเขาก็จะเหลือบไปมานี่แหละค่ะคือความที่เป็นสตาร์แท้แต่ถ้าเอาไฟส่องก็จะเห็นสตาร์ชัดเจนค่ะนะคะลูกค้าถามว่าปกติใส่อุ้ยจะมานั่งส่องไฟหรอไม่ค่ะแค่คุณเดินออกจากบ้านเจอแสงอาทิตย์ก็เห็นแล้วแล้วใช่ค่ะอุ้ยสวยจังเลยมาดามค่ะเม็ดใหญ่อ่ะเม็ดใหญ่ได้เห็นขาสตาร์แบบเต็มๆขานะคะคุณผู้ชมดูเซนเตอร์ตั้งตรงความคมชัดทุกอย่างเหลือบสวยค่ะเม็ดใหญ่ไฟดีไวเซอร์คอนเราก็ต้องคัดเกรดเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะไวเซอร์คอนก็ต้องเป็นเจรไนเป็นเหลี่ยมเพชรเดี๋ยวจะในประเด็นไม่งั้นประกายก็จะไม่โดดเด่นขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมนี่เป็นพลอยแบ็กสตาร์แซฟไฟร์ของไทยนะคะซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่ามีความสมบูรณ์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นความคมชัดของสตาร์มีความวาวสูงคือต่อให้ไม่ได้ส่องไฟอะค่ะมาดามเราก็จะเห็นเหลือบของเขาได้อย่างชัดเจนใช่ตัวนี้ถ้าธรรมชาติแล้วต้องเป็นแบบนี้เลยค่ะเม็ดน่าเก็บยังไงบ้างคะในราคา 7,500 โอ้ตีเป็นว่าค่าพลอยอย่างเดียวยังไม่ถึงยังเกินเลยอ่ะตีค่าพลอยอย่างเดียวเกินเลยเหมือนแถมค่าแรงช่างแถมตัวเรือนให้แถมตัวเรือนแถมพลอยล้อมไปเลยอ่ะแถมพลอยล้อมนี่ไม่ธรรมดานะถือว่าเป็นสมบัติของไทยที่ผัดกันชมแล้วกันค่ะแบ่งให้ลูกค้าได้ชมได้ใช้กันไปไวเซอร์คอนก็ยังเจียเหลี่ยมเพชรสมัยก่อนพลอยชนิดนี้คุณผู้ชมยุคสงครามเวียดนามเนี่ยทหาร GI นิยมมากเลยเขาก็จะนำทำเป็นแหวนทองประดับด้วยแบล็กสตาร์แซฟไฟร์นะคะทหารซื้อแล้วก็ใส่ติดนิ้วไว้ค่ะก็ถือว่าทำให้สร้างชื่อเสียงให้กับพลอยไทยบ้านเราทำให้นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเนี่ยเวลากลับมาเที่ยวเมืองไทยก็ยังคงติดใจถามหาพลอยสตาร์กันเยอะถูกต้องค่ะนะคะมาดามอยากฝากอะไรถึงคุณลูกค้าทางบ้านบ้างไหมคะคือต้องอยากฝากคุณลูกค้านิดนึงค่ะสำหรับคนเราเป็นคนไทยกันอยู่แล้วเนาะสินค้าไทยพลอย